นี่ต่อให้โลกสลายให้ไปกับตาต่อให้ดาวบนฟ้าอาโมกิตะบอกฮงค่ะเข้าไปด้วยน้ำลายแตกพี่น้องต้องป่ายสุขุมสุคนแล้วก็ข้าวปุ้นเข้าไปมันยังไงกับผ้ากินกันยินแต่ตามาพุ่งมันบ่ร้านไหนคะอันนี้ซื้อมาจากร้านอันนั่นอันแซ่บตำยำยั่วเปลี่ยนร้านไปสมือค่ะแล้วแต่ว่าอารมณ์ใดเดี๋ยวซิมก่อนซื้อมาเป็นชั่วโมงแล้วค่ะอันไล่สดในแอปอันนึงอันนออยู่ของกี้มันค่าเครื่องกลับจากเกาหลีแล้วบอกลับแล้วจ้ากลับมาอันตั้งแต่วันสูงเงี้ยมือแรงค่ะเหมือนกับว่าร้านนี้มันจะเป็นกลิ่นน้ำปลาหน่อยก็เลยถ้าเกิดว่าปลาร้านัวกว่านี้อีกหน่อยคือแจ่มแจ่มวาวเวอร์อันนี้ตำมะฮุ่งแบบพริกแห้งคือว่าวันนี้เป็นวันแบบว่างก็เลยเริ่มแบบพอว่างปุ๊บมันสิเริ่มรู้สึกบ่โอเคมันจะแบบพ้นหวยก็เลยโอเคหามุมกินตำมะฮุ่งโดยการไลฟ์สดค่ะจบกุ้งตัวเบิ่มมากเบิ่มเวอร์สวัสดีจ้าทุกคนมาเด้อจ้าวันอาทิตย์ทำอะไรอย่างกันอยู่สื่อมากองไว้เป็นชั่วโมงแล้วค่ะข้าวปุ่นก็เกือบเละแล้วพี่ปาวานทุกมื้อนี้เวลาพี่กินข้าวต้องเปิดคลิปได้จิตพักดีเบิ่งไปกินไปแซ่บเวอร์เย้ขอบคุณค่ะมักเอ่ยหลายมักคือกันจ้าขอบคุณหลายๆกินน้ำกินน้ำมาเด้อสูตรไม่ค่อยหวานเลยบอในใจของจิตพักดีคืออร่อยที่สุดในโลกคือไม่ค่อยหวานไม่มีอันไหนเท่าแล้วก็เวลากินตำมะฮุ่งนี่ต้องยับออกมาจากแอร์เพราะว่ามันต้องกินแบบฮ้อนๆอันนี้คืออยู่ในห้องครัวเผ็ดเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณเอฟซีจากเยอรมันนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอกินกุ้งก่อนนะจ๊ะไม่มีอันไหนที่เค็มเท่าแรงมากแรงมากนะแต่ก็จริงเอาหันบนวนบ่แสบท่านประธานเก่งมากเลยจ้าสาวนุชัยท่านประธานเก่งมากแบบเพิ่นก็เฮ็ดเพจน้ำกันมา3ปีแล้วเนาะเพิ่นก็มีแบบพื้นฐานล่ะก็ทำแป๊บเดียวคนติดตามเยอะเลยเราคิดเพิ่นจะเป็นแบบสไตล์เพิ่นนะไม่ต้องตัดอะไรมากแล้วก็เรียวๆถ่ายบรรยากาศก็เ
็ดีนะเพราะว่าเวลาที่นุ้ยไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ทําคลิปที่ไล่ถ้าทุกคนอยากได้บรรยากาศไล่สิพักดีตะกี้ก็ไปเบิ่งท่านประธานได้เลยมันบอกค่ะคือใส่มือด้วยจ้ะแสบมือไหมแสบนิ้วมือนี่ก็มีหลายคนหลายคอมเมนต์แบบว่าอยากเห็นคลิปแบบคลิปแบบเดิมๆ เหมือนเมื่อก่อนจัดให้เลยค่ะเพจท่านประธานได้สิพักดีอยากอยู่ครับแต่ผมเป็นคนไร้ย้อนเป็นเพื่อนกันจ้าอันนี้แบบอดบ่ได้ยังแบบไปเกาหลีก็คือบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปอย่างเลยเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราถ่ายคลิปไปเดี๋ยวคนไม่อยากดูก็เลยบ่ค่อยถ่ายค่ะตอนแรกก็คาดว่าน่าจะไปร้านลาบอีกนะแล้วทุกคนอยากดูคลิปอะไรในกทม.นะในกทม.พี่นุชเพิ่งย้อนกลับไปดูตอนที่พี่นุชไปถ่ายที่ให้ยายแดงใบที่1อยากให้ทำคลิปใบที่2อีกจ้าใบที่2ไม่แน่ใจว่าถ่ายไปหรือยังบ่ได้ถ่ายคลิปเลยอ่ะอยากให้ทำคลิปคู่พี่ภูมิค่ะอันนี้อาจจะแบบยากหน่อยนะเพราะว่านุ้นกับพี่ภูมิแบบแยกย้ายกันไปเติบโตกันโดนๆเทือกติถ้ามีงานก็จะอาจจะได้คลิปด้วยกันถ้าได้เจอนะคะแต่ว่าพี่ภูมิเขาประมาณว่าเขาไม่อยากจะแบบเขาไม่อยากจะให้ FC เข้าใจผิดและคิดไปเองว่าตอนนี้คือเราแบบเราโอเคอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วห้องกับแบบว่าแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตก็เลยไม่ค่อยถ่ายค่ะก็เลยบ่ค่อยไปรบกวนมากนะคะแต่ว่าก็รบกวนในระดับนึงเวลาแบบต้องการความช่วยเหลือคือโทรขอได้ตลอดพี่ตื่นหมดด้วยค่ะพี่แพรดูสิคะจกส้มตำแบบทำเองเค็มบอกคะอันนี้ก็ซื้อค่ะไม่ได้ทำเองแต่จริงๆน่ะอยู่ที่คอนโดน่ะมีครกสากนะคือตำเองได้อยากให้พี่นุชเอฟกับสาวบาซิบูน่าได้เลยค่ะเดี๋ยวทักพี่บูน่าไปถ้าเกิดว่าเขาว่างจะได้ไปทำคอนเทนต์กันเออมื่นตีนขาชาจ้าอย่างไรก็เชียร์มุดกับหัวหน้าเผ่าอยู่ดีขอบคุณค่ะถ้าทุกคนแบบว่าดูแล้วมีความสุขก็ดีใจค่ะทุกคนแต่ชีวิตจริงกับแบบว่ากับจินตนาการอาจจะแบบบ่คือจินตนาการ
ยังคบกันอยู่ไหมคะแยกย้ายค่ะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตเพราะว่าบางทีจะไหนล่ะก็คือบอกต่อแบบแล้วเพราะว่าเผ็ดเนาะคินหอนมาข้องของเรามานวลคินหอนแห้งค่ะเข้มแข็งอยู่แล้วน้องพี่ขอบคุณค่ะพี่แพรสตรองพี่นุชได้ฉีดโบท็อกป่ะจ้าไม่ได้ฉีดโบท็อกนานแล้วแต่ว่าอยากไปฉีดเพราะว่าตอนนี้ริ้วรอยมาเต็มแต่ว่ากรามนี่คือดื้อโบท็อกบริฉีดเลยค่ะบริฉีดเลยน้องนุชสวยมากหน้าเหมือนพ่อวาสนาดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสถานะยังไงคะคือวันนี้คือปกติจะไม่อ่านคอมเมนต์อันนี้เลยนะแต่ว่าในทุกคนก็มาอยู่ในไลน์นี้แล้วแบบก่อนที่จะเล่าเรื่องสำคัญ กันแดดสีพักดีสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอย่าลืมพี่น้องโตนี่ลูกค้าเก่าแล้วกลับมาซื้อซ้ำเยอะมากต่อพักเบรกแล้วสถานะยังไงคะ คือแยกย้ายกันใช้ชีวิตแต่ถ้ามีอะไรแบบว่าสมมุติต้องไปออกกองหรือมีออฟฟิศมีงานหรือนุชต้องการความช่วยเหลือพี่ภูมิช่วยนี้อันนั้นหน่อยก็คือช่วยเหลือกันได้ตลอดแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเดิมแล้วประมาณนี้อันนี้คือพูดก่อนเนาะบางทีแบบว่าพี่ภูมินางก็ลำบากใจเวลาที่นางไปออกรายการอะไรก็กลัวแบบแฟนคลับจะแบบนู่นนี่นี่นู่นด้วยภาพลักษณ์ที่นั่งแบบเบิ่งเป็นคนแบบเขาอื่นมันยังฮะเบิ่งเป็นคนแบบนะแต่ในความเป็นจริงนางมันเป็นคนแบบนะเหตุผลก็ไม่มีอะไรเยอะบางเทื่อแบบมันใช้ชีวิตแบบมันอยู่ด้วยกันแหละบางเทื่อชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันเป็นชีวิตเท่าได้ชีวิตเขาอืมนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้เขาก็ช่วยเรามาเยอะแล้วเนาะเราต้องปล่อยเขาให้ไปมีชีวิตให้เขาได้ดูแลตัวเองได้ออกกำลังกายได้ไปทำงานแบบเต็มที่เพราะว่าเขาก็ทำให้เรามาตลอดบ่ว่าเฮาสิเฮ็ดหยังเขาก็ซัพพอร์ตให้มาตลอดเพราะตอนนี้เฮารู้สึกว่าเราอยู่ได้อ่ะเขาแบบเขาเติบบริเวณนั้นเขาเติบโตดิเขาเอิญมันยังวะละยอมรับพี่ภูมิช่วยเหลือทุกคนนะถือนะถือใช่ค่ะจริงๆค่ะทุกคนพอตอนนี้ก็เลยให้เขาไปใช้ชีวิตของตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแบบไม่ต้องมาคิดเรื่องเท่าไหร่น่ะไม่ต้องมาคิดซอยเหลืออย่างเท่าแล้วเราไปซอยเหลือเจ้าของเลยเพราะว่าตอนที่อยู่น้ำกันมากอะทั้งแบบน้ำหนักขึ้นทั้งแบบดื่มแอลกอฮอล์เยอะทั้งแบบว่าหมดแพชชั่นในการทำงานคนเฮาพอมันสบายมันจะเป็นประมาณนี้แหละหรือยังก็บ่รู้แหละตอนนี้ก็เลยให้เขาโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำให้เขาสบายใจด้วยการที่เราทำให้เขารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตของเราเองได้ประมาณนี้ขอความคิดเห็นสำหรับคนไกลบ้านหน่อยค่ะพี่นุชเห็นพี่นุชทีไรคิดถึงบ้านทุกทีของนุชเดี๋ยวเวลาคิดฮอดบ้านนี่คิดฮอดแห้งแบบรู้สึกน้อยไปเลยอ่ะก็วิดีโอคอลเขากรุ๊ปแบบครอบครัวเจอหลานเจอแบบแม่คุยวิดีโอคอลกันเป็นกลุ่มนะแล้วก็ดีขึ้นไม่ก็นี่ค่ะ
สั่งส้มตำมากินก็จะดีขึ้นแต่หนูนี่ถ้ามีโอกาสในนุชฟ้าวกลับบ้านเลยเพราะว่ามันเป็นการซาดแบตที่ดีได้กินของแซ่บๆเจอหน้าหลานเจอทุกคนในครอบครัวนี่คือแบบพลังที่ดีจริงๆวันนี้คือเป็นวันที่นุชน้อยมากเลยนะเพราะว่านุชว่างมือเลยเดี๋ยวนี้คือว่างถ้าว่างไม่ได้ว่างนี่คือจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจจะดูทาบอมี่อย่างเห็นเนี่ยจะรู้สึกแบบแปลกๆก็เลยเปิดโทรศัพท์มาไลฟ์สดนี่แหละจ้ะมีคนเมนว่าหน้าเดียวขึ้นเพราะว่านี้ใช้ฟิลเตอร์จ้ะอิ่มค่ะฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์หลานสาวด้วยจ้าแม่คงหัวเราะจัดงานให้หลานใหญ่ใช่ค่ะพี่เพขอบคุณนะคะจริงๆวันนี้คือนุชอะอยากกลับบ้านมากอยากกลับตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าพรุ่งนี้มีไปถ่ายงานก็เลยไม่ได้กลับหลานก็แบบโทรมาแบบป้านุชไม่มาวันเกิดนุชหรอนุชน้ำหนักลงเยอะไหมยังไม่ลงค่ะแต่ลดน้ำหนักมาคืออยู่ตัวแต่ยังไม่เพิ่มเพราะว่าไม่รู้ทำไมก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุมอาหารนิดหน่อยก็ลงแล้วเด้แต่นี่อาจจะแบบไม่ได้คุมแบบจริงจังมากเพราะยังกินแอลกอฮอล์อยู่แอบเสียใจแต่ก็รักทั้งสองคนค่ะเดี๋ยวนี้คือเลิกเสียใจแล้วแต่กี่น่าจะแบบว่าเออพอมันแบบพอมันไปไม่ได้อย่างเงี้ยจะรู้สึกเสียใจแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันก็แบบทำดีที่สุดกันแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ดีตอนนี้คือแบบเราก็ยังมีผู้ใหญ่คนนึงที่คอยช่วยซัพพอร์ตเราและหวังดีกับเราตลอดประมาณเนี่ยคิดหอยมาเติมเบียร์เติมฉ่ำบ้านนนเธอคิดถึงวันไหนดีนัดกันเลยจ้าอันนี้ซื้อมาจากเกาหลีเป็นแบบว่าปลาทอดมันจะผอมลงได้ยังไงล่ะก็กินแบบนี้ไงจำปลาแดกคือคนง่ายมากินตำมะฮุ้งด้วยจ้ากินทุกมือค่ะคิดว่าแดดชิพักที่ซันสกรีนญี่ปุ่นทำมาได้นะคะอู้ตัวแทนที่ญี่ปุ่นเหรอคะเก๋าจังสุดยอดเจ๋งเวอร์ตอนนี้ตัวแทนต่างประเทศเราแบบมีหลายประเทศอยู่นะน่าจะกินไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพราะว่าเผ็ดจ้าพริกแห้งกินเสร็จแล้วจะไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้คือหาเพื่อนกินตำบักหุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดไปทายคอนเทนต์กับโค้ดออมเดี๋ยวเขาจะไปตลาดมือสองแบบหาเสื้อผ้าที่แบบราคาถูกแล้วก็ให้ Personal Brand หรือโค้ดออมเนี่ยหาชุดให้เราเดี๋ยวมาดูว่าชุดราคาถึกๆอยู่ตลาดมือสองอ่ะเดี๋ยวเราจะสวยปิ๊งมากแค่ไหนคิดว่าคอนเทนต์นี้ดีนะทุกคนรอติดตามพรุ่งนี้เดี๋ยวลงฝากด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากจะปั้นโค้ดออมให้เขาเป็นอินฟูต้องเรียกเขาว่าโค้ดออมอินฟูนะทุกคนมืออื่นฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กดแชร์เด้อคลิปอุ้ยแต่ว่าบริลงมืออื่นน่ะจะลงแบบน่ะจะลงมือฮื้อตาแซ่บคักบ่ปันใดกินเพราะว่านั่นซื้อกินเพราะว่าอยากแต่ว่ายังบ่สะใจต้องกลับไปกินที่บ้าน
แอบเสียใจที่จริงเชียร์ทั้งคู่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลยนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีกับโบแมนว่าแบบคือบางทีคนเราเวลาที่มันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปพยายามเวลาที่ไม่ใช่เราไม่ต้องไปพยายามวอลเลนเราก็มีกัลยาณมิตรมีแบบว่าพี่ที่ดีที่คอยซัพพอร์ตกันไปนานๆมันไม่มีอะไรที่แย่นะคะทุกคนเออไปก่อนเด้อไปก็เด้อไปแล้วเมื่อนี้จะตำหุ้งแล้วบ๊ายบาย